วิมุตติเป็นกำลังนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพลังงานไม่มีวันสูญหายในโลกพลังไม่มีวันสูญพลังงานไม่มีวันสูญหายในโลกอ้าวแล้วพลังที่เอามาสร้างทุกข์อ่ะสร้างสุขที่ไม่มีมีแต่ทุกข์อ่ะสร้างทุกข์ที่มีภัยอ่ะสร้างสุขที่มีภัยสร้างทุกข์ที่มีภัยอ่ะพอเราสลายทิ้งไปแล้วมันไปไหนก็มาเป็นของเราไงก็ไม่เป็นพุทธะไงสลายปุ๊บนี่เป็นหมดภัยใช่ไหมมันยังเป็นพลังงานอยู่แต่เป็นพลังงานที่ไม่มีภัยเข้าใจไหมไม่มีสุขทุกข์ที่มีภัยมันก็คือเป็นพลังงานที่ไม่มีภัยไงสลายสุขที่มีภัยสลายทุกข์ที่มีภัยไปเป็นพลังงานที่ไม่มีภัยเป็นของใครของเราเองอยู่ที่เราพลังงานไม่มีวันสูญหายมันเมื่อชีวิตไม่มีภัยเป็นไงจะรู้สึกสุขไหมสุขเขาเอามาสร้างความรู้สึกสุขที่ไม่มีภัยนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้เขาเอามาสร้างความรู้สึกสุขที่ไม่มีภัยสุขที่ไม่มีภัยนี่เป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์เป็นสุขไหมเป็นสุขแล้วแบบนี้สุขที่ไม่มีภัยนี่เราเข้าใจนี่เราไม่เอามันกลับมาอีกเลยเนี่ยเราสามารถที่จะไม่มีภัยตลอดกาลนานได้ไหมได้เลยเพราะฉะนั้นเรามีสุขตลอดกาลนานได้ไหมได้เลยนี่คือสุขที่เป็นอมตะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สุขที่ไม่มีภัยตลอดกาลนานเลยตลอดกาลนานเลยต่างจากสุขจากกิเลสไหมกิเลสตัณหาความอยากนะอยากได้สุขสมใจอ่ะอยากได้สุขที่ได้ดั่งใจอ่ะสุขแวบเดียวหมดไปเสร็จแล้วมีแต่ภัยต่างไหมต่างสุขแบบกิเลสนะเป็นสุขคาลิกะนะกิเลสตัณหาความอยากได้สุขสมใจนะยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนแต่ทุกข์ก็ยั่งยืนไหมยั่งยืนเห็นไหมแต่สุขแบบพุทธะนะเป็นไงสุขยั่งยืนไหมยั่งยืนเพราะหมดภัยยั่งยืนการหมดภัยยั่งยืนไหมยั่งยืนเพราะเราไม่เอามันกลับมาอีกแล้วใช่ไหมเราสลายมันทิ้งไปแล้วเราไม่เอากลับมาอีกแล้วอ่ะภัยนั่นน่ะทำได้ด้วยพุทธเจ้าทำได้ลูกศิษย์พุทธเจ้าก็ทำได้ถ้ารู้รู้วิธีทำเอ้าเราทำได้ทำได้เราไม่เอาภัยนั้นกลับมาอีกเลยเรามีความสุขที่ไม่ต้องอยากได้สุขสมใจนะซึ่งมันเป็นภัยมันไม่มีจริงมันเป็นภัยมันไม่มีมันเป็นภัยเราไม่อยากได้ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจเราสลายมันได้มันเป็นภัยด้วยการสลายสุขที่ได้ดั่งใจนี่แหละสุขใจที่ได้สมใจนี่แหละมันก็จะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้สมใจไม่ได้ดั่งใจก็สลายไปด้วยกันเลยทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลก็สลายไปหมดเลยไม่มีภัยเป็นผู้พ้นภัยเป็นผู้พ้นทุกข์พ้นภัยพ้นโทษเนี่ยพ้นโทษพ้นทุกข์พ้นภัยตลอดกาลนานเลยในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเราก็หมดทุกข์เลยเราก็เป็นสุขตลอดกาลนานเห็นไหมระหว่างสุขที่ไม่มีภัยกับสุขที่มีภัยอะไรดีกว่าสุขที่ไม่มีภัยก็ดีกว่าใช่ไหมแล้วทุกข์ที่มีภัยล่ะดีไหมไม่ดีเลยอันนั้นมันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมทุกข์ที่ไม่มีทุกข์ที่มีภัยนี่เราก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมสุขที่มีภัยน่าเอาไหมก็ยังไม่น่าเอาอีกใช่ไหมแล้วสุขที่ไม่มีภัยน่าเอาไหมน่าเอาโอ้โหสุขที่ไม่มีภัยตลอดกาลนานเลยไม่มีทุกข์โทษภัยตลอดกาลนานเลยมีแต่สุขแท้โอ้โหมีแต่สุขที่ไม่มีภัยเนี่ยเป็นสุขอมตะนิรันดร์กาลตลอดกาลนานเลยอันนี้แหละมันสุขตรงนี้แหละสุขที่คนไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยอัตตกาวจราฆ่าคะเนเดาไม่ได้คิดไม่ออกเดาไม่ได้เลยว่าสุขยังไงนิปุนาละเอียดละเอียดขนาดไหนจริงๆอาจารย์ไม่อยากใช้คำว่าละเอียดอาจารย์ถึงบอกเพราะมันไม่ใช่ละเอียดละเอียดมันยังมีตัวตนอยู่นะมันละเอียดละเอียดเนื้อแป้งละเอียดละเอียดยังมีตัวตนอยู่เนาะอันนี้ละเอียดมันไม่ใช่ละเอียดนะอาจารย์ว่าศูนย์เลยนะสุญญตาเลยสุขที่ศูนย์ภัยสุขที่ไม่มีภัยนิปุนาคือนิปุนาคือนิพพานนิพพานก็คือกิเลสตายนี่แหละกิเลสศูนย์สุขสมใจอยากทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากนี่สลายไปน่าสุขทุกข์อะที่ว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ที่พระเจ้าว่าน่ะเคยได้ยินไหมอุเบกขาคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะนี่แหละสลายสุขสลายทุกข์ทิ้งไปเลยนิพพานปุนาก็คือป
ปุญน่ะบุญน่ะบุญหรือปุญญะปัญญาน่ะมีปัญญาสลายทุกข์จนเกิดสุขแท้ขึ้นมีปัญญาสลายทุกข์จากสุขที่มีภัยจากทุกข์ที่มีภัยสลายไปหมดเลยกลายเป็นสุขที่ไม่มีภัยสุขที่ไม่มีทุกข์มีโทษมีภัยเลยนี่แหละเรียกว่านิพพุนนาบัณฑิตเวทนียารู้ได้เฉพาะบัณฑิตผู้ที่เข้าถึงธรรมนั้นแล้วเท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่ามันสุขขนาดไหนนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าสุขนี่แหละสุขเนื้อสุขเลยสุขเนื้อสุขโลกิยะเป็นสุขโลกุตระที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าตรัสรู้นี่ถ้าผู้ใดทำได้ทีละเรื่อง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 โหชีวิตไม่มีอะไรทุกข์เลยอะไรเกิดดับเราก็ไม่ทุกข์อะไรเกิดดับเราก็ไม่ทุกข์จริงๆทำได้ไม่มีอะไรทุกข์นี่จะเล่าให้ฟังนะว่า